วันนี้เดือนพฤษภาปี2022นะครับสตูดิโอเนี้ยหรือว่าบ้านหลังนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมว่าผมซื้อเมื่อช่วงประมาณมีนา2ปีที่แล้วนะก็บ้านเนี้ยครบรอบอยู่2ปีนิดๆด้วยกันนะครับ2ปี2เดือน2ปี3เดือนแต่ตอนนี้ครับมันเกิดปัญหาแล้วคือพื้นบ้านสุดเพียบเลยนะครับคือแบบโอ้โหพื้นตัวเนี้ยผมเพิ่งทำไปแบบเอาจริงๆพื้นรอบบ้านคือผมทำไปยังไม่ถึง2ปีเลยนะครับพื้นเละหมดแล้วก็คือไม่ได้โทษว่าคนที่ทำพื้นเนี่ยทำไม่ดีนะแต่ว่าพื้นรอบบ้านคือแบบยุบเร็วมากนะครับอย่างตรงเนี้ยผมเห็นเลยนะครับมันจะมีรอยสีเดิมอยู่ที่เขาทาสีเอาไว้เนี่ยสุดลงไปแบบเห็นโพรงใต้บ้านแล้วครับคือลงไปแบบ3เซน4เซน5เซนบางจุดนี่คือแบบโอ้กระเบื้องกระเดิดเละหมดเลยอันเนี้ยผมบอกตรงๆว่าใครที่แบบซื้อบ้านพวกโครงการบ้านพวกหมู่บ้านน่าจะเจอปัญหากันนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูรอบบ้านดีกว่าว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างเซ็งมากตอนนี้2ปีเสียเงินอีกแล้วครับก็ที่ผมบอกสุดเนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับมันไม่ใช่ว่าบ้านที่สร้างมาเนี่ยบ้านสุดนะครับตัวบ้านเนี่ยปกติดีปกติสุขทุกอย่างเลยบ้านไม่สุดไม่อะไรเลยแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ก็คือพื้นรอบบ้านที่ผมปูเองนะครับเนี่ยดูอย่างตรงเนี้ยครับตรงตู้เครื่องมือผมจะเห็นว่าโอ้โหกระเบื้องนี่แบบลงไปแบบ 5-6 เซนคือแบบพื้นไม่ได้ระนาบแล้วแล้วก็ดูตู้เครื่องมือผมเนี่ยเอียงเละหมดเลยนะครับบางแผ่นอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็คือสุดจนพื้นแตกผมใช้คำพูดนี้ดีกว่าสุดจนพื้นแตกนะครับแล้วก็อย่างในส่วนโซนตรงนี้จะเห็นว่ากระเบื้องมันกระดกเปิดออกมาทั้งหมดเลยนะครับเอาตรงๆนะวันที่ผมทำบ้านหลังนี้เนี่ยผมรู้อยู่แล้วแหละว่าพื้นรอบๆบ้านเนี่ยยังไงก็สุดเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยเขาจะลงเสาเข็มไว้แต่ว่ารอบบ้านเขาจะไม่ได้ปูเสาเข็มจะไม่ได้มีการตอกเสาเข็มไปนะครับดังนั้นมันจะเกิดอาการสุดอยู่แล้วผมก็เลยคิดตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปูกระเบื้องถาวรรอบบ้านเพราะถ้าสมมติปูกระเบื้องถาวรรอบบ้านเนี่ยตัวกระเบื้องถ้าเวลาสุดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการแตกร้าวทันทีใช่ไหมครับก็ต้องทุบปูใหม่เสียทั้งค่าแรงค่าปูนค่ากระเบื้องผมก็เลยเลือกใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปอันนี้แผ่นเป็นแผ่นของ SCG ผมก็ซื้อมาให้เขาปูให้นะครับก็เรียกว่า2ปีคือเอาตรงๆนั้นผมไม่คิดว่ามันจะสุดเร็วขนาดนี้เนี่ยไปดูอย่างตรงนู้นจะเห็นเลยครับโอ้โหนูนขึ้นมาแบบโคตรเยอะเลยจริงๆมันต้องสูงเท่านั้นแต่ว่าแผ่นตรงนี้มันสุดออกไปหมดนะครับก็ตอนแรกผมตั้งใจไว้ว่าเฮ้ยจะสัก 4-5 ปีจะรื้อทำใหม่นะครับก็เราเสียแค่ค่าแรงใช้แผ่นเดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วสุดลงมาเยอะมากแล้วผมไม่ชอบเลยบางทีกลัวเดินแล้วเดี๋ยวมันเตะเดี๋ยวมันสะดุดนะครับก็เดี๋ยวเราทำใหม่ดีกว่าแต่ตรงๆนะผมกล่าวว่าเดี๋ยวปูพื้นใหม่เสร็จ coming soon ปีหน้าเดี๋ยวหลังนี้ผมจะขายแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราจะไปเปิดรังโจร EP 2กันไม่ใช่ EP 2สิต้องเป็นรังโจรเวอร์ชั่น2นะก็ตอนนี้เนี่ยหลังนี้ผมซื้อมา2ปีแล้วเนาะกะว่าจะอยู่อีกประมาณไม่ถึงปีแล้วเดี๋ยวเราก็จะโพสต์ขายแล้วเนื่องจากว่าสตูดิโอใหม่ผมกำลังสร้างอยู่เดี๋ยวรอติดตามนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพามาดูว่าเอ้ยเราจะมาแก้ปัญหายังไงบ้างเนี่ยอย่างพื้นด้านหลังของผมนี่สุดยับจะเห็นว่าตรงนี้แบบเละเทะไปหมดดูด้านหลังมองไปไกลๆเห็นเลยว่าคือสุดเละไปหมดเลยนะครับก็พอดีผมไปเจอช่างมาอยู่ในเว็บไซต์น็อกน็อกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยน็อกน็อกเขาจะขายแค่พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วผมไปเจอว่าเขาเพิ่งมีบริการใหม่เป็นบริการเรียกช่างมาทำบ้านเอ้ยผมก็เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีด้วยหรอคือถ้าสมมติเป็นตอนสมัยก่อนที่ผมเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆมันจะมีช่างของโครงการเขาก็จะเป็นแบบรับทำนู่นทำนี้ทำนั้นผมก็จะเดินไปเรียกเขาแล้วก็ให้เขาคิดว่าทำเท่าไหร่แต่ตอนนี้หมู่บ้านนี้มันขายหมดแล้วหาช่างไม่ได้ผมไม่รู้จะหาไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีช่างยังไงบ้างแล้วเราจะเรียกได้ไงเดี๋ยวไปดูกันไปก็วิธีการเรียกช่างครับง่ายมากเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์น็อกน็อกนะครับเนี่ยเขาจะมีให้เลือกหมวดนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนผมก็เลือกปูและซ่อมพื้นนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้ว่ามันอยู่ที่เขตตรงไหนอะไรต่างๆก็เราสามารถเลื่อนหาช่างต่างๆได้นะครับลองดูเปรียบเทียบราคาช่างแต่ละเจ้าแล้วก็ลองดูรีวิวอะไรต่างๆว่าช่างแต่ละเจ้าเนี่ยดีไหมอะไรต่างๆนะถ้าสมมติเราเลือกได้แล้วกด requirement ไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถแชทคุยกับช่างได้นะครับเนี่ยผมก็จะมีพิมพ์ถามช่างไปช่างก็จะมีการตอบกลับมาแล้วก็ถ่ายปัญหาไปให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการนัดหมายช่างว่าจะให้เข้ามาวันไหนอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นหน้าแชทนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากเพราะว่าใครหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเราจะไปเรียกช่างได้จากที่ไหนกันดีบ้านเนี่ยเราอยู่ไปแล้วเนี่ยมันต้องมีเสียอะไรต่างๆเราก็สามารถเรียกจากในตัวเว็บไซต์ของทางน็อกน็อกได้ครับมาทางเข้ามาเรียบร้อยสวัสดีพี่แอดครับสวัสดีครับผมครับอันนี้พี่จะประเมินราคายังไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวผมต้องเดินสำรวจพื้นที่ว่าพื้นที่มันเท่าไหร่แล้วก็ใช้ปริมาณทรายที่จะปรับประมาณเท่าไหร่ถึงจะทำราคาได้เนี่ยมันจะซุดพวกนี้พี่พวกนี้จะซุดลงหมดเลยครับ
คือมันเป็นปกติไหมนี่ผมเพิ่งทำไป2ปีกว่าเองอะสุดหมดแหละปกติถ้าบ้านโซนแถวปทุมแถวนนทบุรีอะไรพวกนี้มันก็เป็นปกติอ๋อคือสุดอยู่แล้วใช่ครับอันนี้มันจะมีปัญหาตัวบ้านไหมพี่ตัวบ้านนี่เขาลงเสาเข็มไว้อ๋อคือที่สุดบ้านไม่ได้สุดบ้านไม่สุดครับจะสุดแค่พื้นรอบๆใช่ที่ไม่ได้ลงเข็มอืมโอเคเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งบ้านหมดเลยครับครับเละหมดเลยอันนี้โดยปกติเขาจะให้เป็นพื้นที่สวนนะโดยที่ไม่ให้เอาอะไรมาน้ำหนักให้เป็นต้นหญ้าเป็นอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆไว้แบบปลูกหญ้าใช่มันก็จะประทุดด้วยตัวมันเองครับแล้วก็จะมีข้างหลังตรงนี้ที่ผมอยากให้พี่แก้อีกจุดนึงคือแทงน้ำหลังบ้านพอดีผมทำตัวแทงน้ำหลังบ้านมาครับแล้วปูพื้นใช่ไหมแล้วแทงมันอยู่ต่ำพอฝนตกน้ำมันจะไปขังอันนี้มันยกขึ้นได้ไหมครับยกได้ครับยกได้อยู่เนาะแล้วก็อีกจุดนึงจะเป็นห้องน้ำยาแนวครับพวกนี้เดี๋ยวพี่ลองวัดพื้นที่แล้วก็ขอราคาให้ผมหน่อยละกันได้ครับแล้วผมจะส่งราคากลับเข้าไปในแอปครับได้ครับผมโอเคขอบคุณครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับไอ้ยาอินโฟนี้มันเมมโมรี่ไว้เลยพอวัดเสร็จมันก็เมมไว้มันทำเป็นพื้นที่ตารางเมตรให้ได้เลยอ๋อคือพี่วัดกว้าง4มุมแล้วมันก็ออกมาเลยว่าเท่าไหร่อ๋ออันนี้พี่เขากำลังวัดพื้นที่ผมเพิ่งรู้มันมีเป็นเครื่องวัดเลเซอร์ใช่ไหมครับใช่ครับวางจิ้มแล้วมันก็จะบอกตำแหน่งอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะลองดูว่าบ้านผมเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนื่องจากว่าวันนี้ที่ผมจ้างช่างเขามาเขาจะคิดค่าแรงเป็นจำนวนต่อตารางเมตรว่าบ้านใหญ่พื้นที่ใหญ่พื้นที่เล็กคิดเป็นตามตารางเมตรนะครับที่ผมเลื่อนดูเนี่ยมันก็จะมีช่างเขาเลือกว่าช่างคนนี้ราคาต่อตารางเมตรเท่านี้งานนี้ตารางต่อตารางเมตรเท่านี้เท่านี้ก็จะมีบอกเอาไว้ก็เดี๋ยวให้เขาวัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวรอใบเสนอราคาของเขาเพราะว่างานหลักๆของผมเนี่ยน่าจะเป็นงานใหญ่จุดนี้แล้วก็ห้องน้ำที่พื้นพวกยานแนวมันลอกก็เดี๋ยวรอให้เขาวัดเสร็จแล้วเดี๋ยวตีราคาครับอ่ะเมื่อกี้พี่เขาก็ไปวัดรอบพื้นที่บ้านเสร็จแล้วนี้ผมเพิ่งรู้มันเขาเรียกอะไรนะพี่ตัวเนี้ยตัวเลเซอร์เลเซอร์วัดครับเขาจะไม่ใช้ตลับเมตรวัดแล้วเขาจะใช้ตัวนี้แล้วก็ยิงมันจะบอกอัตราพื้นที่ทั้งหมดพี่เขาวัดพื้นที่ทำงานรอบบ้านของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นไปดูในส่วนห้องน้ำแล้วเนาะก็จะเป็นห้องเล็กๆนิดเดียวครับตอนนั้นก็แค่ขูดยาแนวใช่ไหมพี่ไม่ต้องรื้อกระเบื้องเนาะไม่ต้องรื้อครับไม่ต้องรื้อก็เดี๋ยวพี่เข้าสรุปว่างคิววันไหนประมาณ7วันครับน่าจะเป็นจันทร์หน้าประมาณวันจันทร์หน้าก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปทำราคาส่งมาให้ผมแล้วก็ถ้าราคาผมโอเคเดี๋ยวอีก7วันเจอกันครับผมได้ขอบคุณครับขอบคุณครับก็หลังจากอาทิตย์ที่แล้วที่ช่างเขามาวัดพื้นที่นะครับว่าบ้านผมเนี่ยเท่าไหร่อะไรต่างๆก็เขากลับไปเขาก็ส่งใบเสนอราคาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ถึงวันนัดช่างเขามาไวมากคือแบบเข้าหน้างานปุ๊บมาถามนี่เขาก็ขนของผมรอบบ้านข้างหลังผมที่ผมจะมีวางของอะไรต่างๆไว้ให้เขามาพักไว้ที่โรงรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะรื้อพื้นตัวเดิมออกทั้งหมดเพื่อที่จะปรับทรายใหม่ให้พื้นมันได้ที่นะครับนี่เขาก็ขนของเรื่อยๆเลยนี่ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูก่อนว่าเริ่มแรกเขาจะทำอะไรยังไงบ้างเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวเขาต้องปรับพื้นใหม่หมดแล้วก็บดอัดทรายใหม่เนื่องจากว่า2ปีเนี่ยมันลงมาเยอะมากดูพื้นตรงนี้ดิคือแบบตู้เครื่องมือผมวางไว้ได้แล้วอ่ะเอ็นเละไปหมดเลยก็เดี๋ยวรอพี่ๆเขาขนของเสร็จทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใช้เวลากี่วันในการทำพื้นบ้านของผมใหม่กันครับอันนี้เขาก็กำลังแงะพื้นเดิมออกมานะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมพอรู้อยู่แล้วแหละว่าบ้านแบบนี้พื้นรอบบ้านยังไงก็สุดนะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้แผ่นปูพื้นที่มันเหมือนแบบคล้ายๆฟุตบาทอ่ะเพื่อที่พอสุดปุ๊บเราจะได้รื้อแล้วก็เสียแค่ค่าแรงช่างแล้วก็ปรับถมทรายใหม่เลยเราจะใช้แผ่นเดิมไม่ต้องมานั่งเสียตังค่าแผ่นใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอเขารื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เขาเอาทรายมาลงปรับพื้นใหม่นะครับว่าจะสวยเหมือนใหม่หรือเปล่าหรือสวยกว่าเดิมเพราะว่าผมรู้แล้วเวลาทำพวกนี้ไปมันจะมีปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นตรงนั้นน้ำขังบ้างตรงนี้ผมต้นไม้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะรื้อออกก็เดี๋ยวให้เขาลุยๆไปก่อนเลยครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับผมหลังจากวันแรกที่เขาลื้อแผ่นออกไปแล้วก็โรยโปรยทรายนะครับวันนี้เขาก็มีการเริ่มลงแผ่นอะไรต่างๆไปงานเร็วมากนะครับอย่างฝาท่อตรงนี้เนี่ยที่เขาลื้อออกมันก็ต้องมีการแตกอะไรต่างๆเขาทำปั้นใหม่เนื่องจากว่าของเก่ามันซุดต่ำลงไปแล้วเขาก็จะมีการรอใหม่กลับมาหมดเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนี่ฝั่งนี้เขาจะปรับส่วนแทงน้ำนะครับที่มีปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำมันไปขังเดี๋ยวรอปูพื้นเสร็จเดี๋ยวเขาจะถอดแทงน้ำออกแล้วก็ปรับฐานให้มันสูงขึ้นเพื่อที่ให้แทงน้ำมันสูงกว่าพื้นตัวนี้แล้วน้ำมันจะได้ไม่ขังนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อมาเนี่ยก็จะมีการปรับเส้นใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับผมตรงนี้ก็
ในส่วนฝาท่อที่มันลงไปลึกเขาก็ปั้นตัวฝาท่อขึ้นมาเพื่อให้มันสูงเท่ากับระดับพื้นใหม่ที่เราทำนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่เขาก็กำลังลงทรายปรับลงซึ่งอันนี้ดีหน่อยตรงตัวขอบบ้านนะครับเวลาบ้านใช้ไปนานๆใช่ไหมสองปีสามปีมันจะเกิดอาการซุดซึ่งตัวขอบบ้านเนี่ยมันจะกลายเป็นโพรงไปเลยนะครับคือช่างเขาก็เอาทรายลงแล้วก็น้ำอัดจนแบบให้ทรายมันไหลเข้าไปใต้บ้านมากที่สุดแล้วก็จนมันไม่ไหลเข้าไปแล้วอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ให้เอาแผ่นปิดนะครับเอาแบบอยากให้มันอัดทรายให้แน่นที่สุดก็ตอนนี้อัดเสร็จเรียบร้อยเขาก็กำลังถมลงใหม่เรื่อยๆก็ผมคิดว่าน่าจะวันนึงก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับในส่วนหน้าบ้านก็เดี๋ยวรอดูว่าตอนเสร็จเป็นยังไงแต่นี้คือหลังบ้านกลับมาสวยเดี๋ยวเคลือบแผ่นใหม่พวกก็สวยเลยครับอันนี้มาอัปเดตอีกนิดนึงนะครับพอดีช่างเขาเทในส่วนของแทงน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะมีปัญหาก็คือน้ำมันขังใช่ไหมครับเขาก็เทยกสูงขึ้นมาแล้วทำให้สูงกว่าพื้นตัวที่ผมปูนะครับก็อันนี้เขาต่อถังน้ำให้ผมใช้งานก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะย้ายกลับนะครับแล้วก็รอบบ้านตอนนี้หลายๆจุดเริ่มใกล้เสร็จแล้วมาดูตรงนี้ก็ได้นี่เลยนะครับฝาท่อตรงนี้เขาก็ปรับระดับให้มันเท่ากับพื้นเรียบร้อยนะครับผมเหลือเก็บงานอีกเล็กๆน้อยๆละตอนนี้ช่างเขากำลังไปซื้อแผ่นมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบางแผ่นที่เราลื้อมันก็มีร้าวมีแตกอะไรต่างๆนะครับอย่างตรงนี้มันร้าวเดี๋ยวเขาก็จัดการเบิกแผ่นใหม่เปลี่ยนแผ่นใหม่ให้นะครับแล้วก็รอบบ้านข้างตรงนี้นี่ผมทำใหม่เลยนะครับอ๋อลืมบอกข้างหลังตรงนู้นตอนแรกมันมีต้นไม้ใช่ไหมเขาก็ลื้อออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างฝั่งนี้ก็นี่ปูใหม่ทำใหม่นะครับเสร็จแล้วด้านข้างนะครับเหลือหน้าบ้านเล็กน้อยอันนี้ก็คือเขาไปหาซื้อแผ่นอยู่เนื่องจากว่าพื้นเนี้ยผมทำมาประมาณ2ปีแล้วสีมันอาจจะมีไม่ครบเขาต้องตามหาหลายๆร้านนะครับก็ตรงนี้ผมล้นเข้าไปอีก1แผ่นตอนแรกเนี่ยมันอยู่เส้นตรงนี้แต่ผมอยากได้พื้นที่หน้าบ้านเพิ่มผมก็เลยให้เขาลื้อต้นไม้รอบๆออกแล้วก็เข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้วางโต๊ะนั่งเล่นอะไรต่างๆได้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันผมคิดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จแล้วครับผมก็มาอัปเดตหน้างานกันนิดนึงนะครับตอนนี้เรียกได้ว่างาน 90% แล้วนะครับเหลือตัดเก็บขอบอะไรต่างๆเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเคลือบแผ่นนะครับซึ่งตอนนี้พี่เขากำลังตัดในส่วนของมุมที่เวลาเรายกแผ่นเก่าออกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีแผ่นแตกแผ่นอะไรใช่ไหมเนี่ยเขาจะตัดเก็บกำลังวัดอะไรต่างๆตัดให้เสร็จส่วนแทงน้ำอันนี้ย้ายกลับเข้าที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าแท่นตัวถังน้ำเนี่ยมีการหล่อขึ้นมาใหม่นะครับที่เขาหล่อวันก่อนนะครับตอนนี้ก็ยกกลับไปที่เดิมแล้วทีนี้ปัญหาน้ำที่ขังนะครับที่ผมเจอเวลาฝนตกปุ๊บน้ำมันจะเทเข้าไปในส่วนของตัวถังแทงน้ำเนี่ยก็จะหมดไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับทำให้แบบปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยหมดไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูรอบบ้านนิดนึงเขามีเก็บกำแพงบ้านให้ผมด้วยครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของกำแพงบ้านที่ผมบอกเมื่อกี้ก็เนี่ยเขาจะมีการโป๊ปะเก็บอะไรต่างๆเนื่องจากว่ากำแพงบ้านก็ซุดเหมือนกันนะครับตามระยะเวลาโป๊ะเก็บเรียบร้อยอันนี้เหลือทาเก็บสีนะครับแล้วก็ตรงล่างบ้านชายบ้านตรงนี้นะครับที่ตอนพื้นมันซุดเนี่ยพื้นเก่ามันดึงกำแพงบ้านลงไปก็จะมีรอยร้าวอะไรต่างๆอันนี้เขาก็ยาปิดกับเอาไว้ให้เสร็จสับนะครับเดี๋ยวรอตัวที่โป๊ปิดแห้งแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาไล่ทาเก็บสีนะครับผมมองว่าอีกวันนึงน่าจะเสร็จแล้วพอดีวันนี้มัน4โมงเย็นแล้วนะครับโครงการหมู่บ้านผมเขาถึงเวลาให้เลิกปุ๊บเขาไล่กลับทันทีเขาห้ามทำก่อสร้างนะครับก็ถือว่าโอเคงานใช้ได้เลยนะครับส่วนหน้าบ้านก็ปรับระดับเพิ่มเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านอีกจุดนึงแล้วก็ส่วนหน้าบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยที่ตอนแรกผมจะมีปลูกต้นไม้ขึ้นมาอีกพุ่มนึงตอนนี้ผมรื้อต้นไม้ออก1พุ่มนะครับแล้วก็ให้เขาเอาพื้นมาปิดอีก1ชุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความกว้างของหน้าบ้านเพราะตรงนี้จริงๆแล้วผมเรียกว่าไงเอาโต๊ะมาวางนะครับอยากได้พื้นที่กว้างขึ้นเขาก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เขาก็กำลังล้างขัดพื้นทั้งหมดเนื่องจากพื้นอันนี้มันเป็นพื้นแผ่นเก่าเหมือนมีคราบสกปรกอะไรต่างๆเขาจะใช้วิธีเอาทรายแล้วก็เอาแปรงขัดให้เหมือนแบบกระดาษทรายให้ขัดความสกปรกออกไปแล้วเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้เขาจะมาทาเคลือบอีกหนึ่งรอบก็น่าจะจบงานแล้วครับผมตอนนี้เขายาแนวห้องน้ำบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาตรงๆนะผมขึ้นมาตกใจเลยอย่างกับเขาทำห้องน้ำให้ใหม่ดูนี่คือแบบภาพตอนที่ผมซื้อบ้านใหม่อ่ะมันมาเลยครับคือแบบตอนนี้ยาแนวทุกจุดคือกลายเป็นสีขาวสีขาวหมดเลยตอนแรกที่แบบโอ้โหล่อนเละหมดนะครับซึ่งอันนี้ช่างเขาก็ให้คำแนะนำว่าเวลาล้างห้องน้ำเนี่ยอย่าไปใช้เป็ดเยอะมากนะให้ใช้แล้วก็ผสมน้ำเอาส่วนตัวผมเนี่ยปกติเวลาล้างห้องน้ำไซส์ขนาดเนี้ยนะทีละครึ่งขวดเป็ดใช้เยอะมากมันก็เลยล่อนได้เร็วนะครับอันนี้เขาก็บอกไว้แล้วว่าถ้าสมมุติใช้เป็ดเยอะๆเนี่ยมันก็จะล่อนง่ายอันนี้ก็โอเคเดี๋ยวรอบหน้าผมจะใช้ให้มันน้อยลงแล้วกันส่วนอันนี้งานต่างๆผมถือว่าสวยเลยนะครับโอ้โหยาเขายามาให้ถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยทำใหม่หมดในส่วนของฝั่งฐานโถส้วมอะไรต่างๆก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูข้างล่างดีกว่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ทาน้ำยาเคลือบทั้งหมดแล้วก็ไล่เก็บ
พวกตามขอบตามร่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นนู่นไปดูฝั่งนู้นครับเนี่ยก็ปรับใหม่ทั้งหมดทาใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หินก่อด้านข้างก็ก่อทำใหม่หมดเลยนะครับนี่มาดูด้านหลังก็คือด้านหลังเนี่ยพอมันเป็นสีดำใช่ไหมพอเคลือบเสร็จปุ๊บเหมือนพื้นใหม่หมดเลยอ่ะนี่คือแบบอย่างกับวันแรกที่ปูใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยเราไปดูฝั่งนู้นฟูบแท้งน้ำก็ลอยแล้วนะครับในส่วนของตัวแท้งน้ำลอยเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวฝาท่อนะครับก็ปรับระดับขึ้นมาเสร็จสับสะอาดเรียบร้อยเหมือนวันแรกแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ได้อีกประมาณ 2-3 ปีนะครับและถ้าเราซุดปุ๊บเราก็สามารถรื้อวางใหม่ได้ตลอดเวลาอันนี้คือข้อดีเลยที่ผมทำเป็นพื้นตัวแผ่นแบบอย่างนี้ไปวางไว้ไม่ได้ปูกระเบื้องนะเพราะว่าถ้าสมมติปูกระเบื้องเนี่ยแล้วเวลามันซุดไปเลยเนี่ยกระเบื้องเสียต้องเสียทั้งค่าของใหม่เสียทั้งค่าแรงใหม่แต่ว่านี้เราจะเสียแค่ค่าแรงอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับช่างที่เรียกจากน็อกน็อกมานะครับอ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่พื้นรอบบ้านสุดหมดเลยสรุปก็คือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ตัวบ้านนะครับมันเป็นแค่เฉพาะพื้นรอบบ้านทั้งหมดอันนี้คือเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้มันหายถาวรเนี่ยมันต้องลงเสาเข็มรอบบ้านเลยนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายนี่แบบหลายแสนแน่นอนผมก็เลยเอาแค่แบบยกแผ่นปูใหม่จบก็ตอนนี้ล้างพื้นอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรงที่แบบมันกระเดิดตรงที่แบบมันเป็นขอบกระดกอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแก้เรียบร้อยจบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามเลยนี่แผ่นวางอะไรต่างๆหวังว่ามันจะอยู่ได้อีกสัก5ปี4ปีก็ยังดีนะครับเอาเป็นว่าใครที่แบบกำลังหาอยากจะทำบ้านหรือว่าบ้านมีอะไรนู้นนี้นั้นเสียแล้วไม่รู้จะไปเรียกช่างที่ไหนก็ไปลองดูในน็อกๆก็ได้เขาเพิ่งมีมาอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันไปเรียกมานะครับซึ่งไปลองอ่านรีวิวช่างดีๆแล้วกันมันก็จะมีช่างแบบหลายคนหลายอะไรต่างๆใครเคยใช้ช่างคนไหนอะไรยังไงราคาก็ตกลงกับช่างได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาจะมีแบบเหมือนแบบผู้ดูแลอะไรต่างๆมาให้พูดคุยด้วยประมาณนี้รอบหน้าผมจะมีทำอะไรกับลังโจนอีกเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ